สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทานโยเกิร์ตนะคะพี่อ้อยจะมาทำให้ดูน้องว่าพี่อ้อยจะทานกับอะไรนะคะอันนี้เลยนะคะเป็นผลไม้ที่พี่อ้อยปอกไว้เนาะเป็นแก้วมังกรนะคะแล้วก็เป็นแคนตาลูปนะคะทานเองนะคะไม่ต้องกลัวว่าทำไมใช้มือนะคะไม่ต้องเพราะเราทานเองเนาะเพราะว่าพี่ว่าต้องปอกแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็จะทานเป็นผลไม้ระหว่างหลังอาหารนะคะเพราะว่าพี่อ้อยถูกบังคับจริงๆแล้วพี่อ้อยไม่ชอบเป็นคนไม่ค่อยชอบทานผลไม้เท่าไหร่เนาะแต่พอไม่สบายปุ๊บคุณหมอบังคับเลยว่ายังไงก็ต้องทานตัวโยเกิร์ตที่พี่อ้อยใช้เป็นรสธรรมชาตินะคะหน้าเองนิดหน่อยเสร็จแล้วค่ะมาทานด้วยกันค่ะโยเกิร์ตผลไม้นะคะเป็นไม่มีความหวานนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นรสธรรมชาตินะคะก็จะไม่มีความหวานเลยเนาะในตัวโยเกิร์ตแล้วก็จะมีรสเปรี้ยวอยู่นิดๆนะคะทานกับผลไม้ก็จะอร่อยมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายด้วยนะคะช่องน้องซีนะคะเพราะว่าพี่อ้อยจะวางเรียงหลานไว้ใต้คลิปพี่อ้อยเนาะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ